ก็วันนี้จะเป็นรอบชิงยูโรป้าลีกจริงๆแอบแปลกใจนะทำไมรีบชิงกันจังเลยเพราะว่ามีแต่คนถามกาโชเซียอิตาลีกับลาลิกาสเปนยังไม่ทันปิดฤดูกาลเลยนะคะกำลังจะปิดแล้วอาตาลันต้าก็คืออยู่ในกาโชใช่ปะใช่ครับยังไม่ทันเล่นนัดส่งท้ายฤดูกาลเลยแต่ว่าต้องมาชิงบอลถ้วยก่อนแล้วทั้งที่ UCL อ่ะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชิงนู่นเลยนะคะ1มิถุนาและสิ่งที่คนงงมากกว่าก็คือยูโรป้าชิงก่อนคอนเฟอเรนซ์จริงๆมันต้องถ้วยเล็กสุดถ้วยเขียวต้องไล่ลำดับมาเนาะถ้าให้ผมเดาจากที่ผมไปดูมามันเป็นเพราะสถานที่ฮะค่ะเป็นเพราะสนามสนามมันลงตัวพอดีก็เลยกลายเป็นปีนี้ก็ตารางปฏิทินแปลกๆครับคุณผู้ชมคืนนี้ยูโรป้าลีกชิงชนะเลิศครับเลเวอร์คูเซ่นเจอกับแอตแลนต้าเวลา 14:00 ค่ะถ้วยใบที่2ของชาบีอลอนโซจะทำได้ไหมกับการไร้พ่ายนัดที่52ในฤดูกาลนี้ค่ะบอกว่าจัดเต็มแน่นอนใช่อลอนโซบอกว่าคือเขาเนี่ยนะถือว่ามิชชั่นในการเป็นทีมไร้พ่ายอะประวัติศาสตร์มันได้จารึกไปตั้งแต่ตอนจบบุนเดสลีกาแล้ว1ถ้วยใช่คือณตอนนี้อ่ะเขาไม่ได้โฟกัสแล้วว่าสถิติจะว่ายังไงอะไรก็ตามสิ่งเดียวที่โฟกัสก็คือไม่มีใครอยากมานัดชิงชนะเลิศเพื่อแพ้ถูกต้องเป้าหมายเดียวคือคุณต้องชนะคือจะฝ่าฟันมาทำไมจนมาถึงรอบชิงถ้าไม่อยากชนะถูกไหมคะทุกคนก็ต้องอยากเข้ามาชนะอยู่แล้วทีนี้ไอ้เรื่องสถิติหรืออะไรที่มันอาจจะทำให้โฟกัสของทีมหลุดหรือเสียสมาธิไปเนี่ยอย่าเก็บมาคิดอันนี้เป็นสิ่งที่ลอนโซก็พูดเอาไว้นะคะคือบอกว่ายังไงก็ตามอ่ะเราไม่ประมาทอยู่แล้วเพราะว่าอาตาลันต้าเองก็ผ่านทีมอย่างลิเวอร์พูลมาเหมือนกันกาสเปรนี่ครับโอ้แล้วเขาเองก็บอกว่าให้ความเคารพกาสเปรนี่โอ้โหคือคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดา เป็นกุนซือที่ไม่ธรรมดาโอเคบ้านเราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูกาโชสักเท่าไหร่เปรียบเทียบไปก็น้องๆคาเปโลอ่ะคุณผู้ชมเก๋าอ่ะเขี้ยวลักดินแล้วก็เสียไปกี่ตัวแล้วยังเก่งขนาดนี้เลยก็มาถึงรอบชิงได้อ่ะแล้วในลีกเขาโอเคอากาโชเซียอาจจะยังไม่ได้ปิดลีกแต่เขาก็ทิ้งได้อ่ะเขาก็มาเอาจริงในนัดนี้เถอะใช่ฮะเพราะนัดนี้มันแลกมาด้วยถ้วยยังไงไม่มีใครยอมไม่มีใครง่ายอย่างแน่นอนนะคะสำหรับเกมนี้นะคะแล้วก็อลอนโซเนี่ยคืออย่างที่อุนบอกก็คือเขาไม่ต้องไปเพ่งสมาธิไอสถิติอะไรมากมายเพราะอะไรฮะเพราะมันเหลือรอบชิงแค่2เกมมันไม่เหมือนกับบุนเดสยังเหลืออยู่แล้วแบบอ๋อฉันจะต้องไร้พ่ายนะข้อนี้ความไร้พ่ายของคุณก็คือเล่นเพื่อโทฟี่มันก้าวเดียวมันได้แชมป์เลยไงทั้ง2ถ้วยแล้วนักข่าวก็บอกว่าคุณมีฟีลลิ่งยังไงกับการที่คุณเล่นไม่แพ้เลยอ่ะผมชอบชาบี้มากนะเขาบอกถ้าตอนนี้เหรอผมไม่มีเวลาคิดเลยอ่ะเพราะผมเสร็จปุ๊บผมก็ต้องนั่งคิดกับเกมต่อไป10วันที่ผมคิด3ตลบเลยนะก็คงจบซีซั่นก่อนมั้งแล้วผมค่อยมานั่งชิลดาวชิลเอาท์ว่าแบบอ้าวโอเคผมไร้พ่ายแต่ตอนผมไม่มีอารมณ์แบบมานั่งแบบแฮปปี้อารมณ์ดีอ่ะคือช็อตที่คือคิดตลอดอ่ะนัดปิดซีซั่นที่เขาไปกระโดดใส่อุลตร้าอันนั้นก็คือเซอร์ไพรส์มากแล้วนะ อันนั้นเหมือนเป็นการปลดปล่อยทีนึงแล้วแล้วแบบดีใจให้มันฮึบไปทีนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมันต้องกลับมาทำงานต่อแล้วอ่ะมันไม่ได้มีเวลาฉลองมากคือไอ้ที่โดดไปหากองเชียร์วัฒนธรรมเยอรมันแรกอ่ะแกก็คงจะเชียร์แหละแล้วแกถามเฮ้ถามฮาราเดกี้ว่าให้ผมขึ้นได้ไหมฮาราเดกี้ก็กวักมือเอานี่มันพวกเหมือนกับตอนที่มุลเลอร์ช่วงนั้นก็เอาเบียร์เอาอะไรไปให้เอ้ยนับเก๊กฮวยแล้วก็เอาโทฟี่ไปให้แฟนบอลประเทศข้าเมืองเบียร์นะ เขาก็กินเหมือนน้ำเปล่าเลยอลอนโซก็ไปเฮนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้รอติดตามนะครับนี่คือหนึ่งในทีมเต็งแล้วก็เป็นทีมจากตัวแทนเยอรมันค่ะ